และขอบอกให้เข้าใจตรงกันว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดเพศภัยกับบุคคลนักการเมืองหรือพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อไทยและเสื้อแดงนี่แหละว่าจะเป็นคนแรกที่ออกไปยืนเคียงข้างไม่ว่าคุณจะชื่ออะไรไม่ว่าคุณจะชื่อพรรคไหนถ้าคุณยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผมยอมไปเสี่ยงตายยอมไปติดคุกเพื่อปกป้องพวกคุณให้มันรู้ไปสิวะว่าแก่ๆแบบนี้สู้มาแบบนี้จะไม่มีปัญญาทำอะไรได้